ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะสร้างแรงบันดาลใจกันแล้วก็เติมเต็มเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่เป็นความรู้ความเข้าใจอันดีในสังคมแล้วก็ประเด็นใหม่ๆที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นวันนี้จะเป็นเรื่องราวของกัญชาทางการแพทย์นะคะหรือว่ากัญชาเพื่อที่จะนำมารักษาอาการเจ็บป่วยหลายๆอย่างตอนนี้มีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกัญชามากมายแต่ว่าวันนี้เราจะจับประเด็นเรื่องขององค์การเภสัชกรรมค่ะที่ได้มีความสำเร็จเรื่องการปลูกกัญชาล็อตแรกจำนวน140ต้นขององค์การเภสัชกรรมมีการแถลงไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะโดยมีการเปิดตัวโครงการผลิตสารสกัดกัญชาขององค์การเภสัชกรรมที่มุ่งไปที่การยกระดับสู่เกรดทางการแพทย์ของกัญชาเรื่องนี้ประชาชนทั่วไปที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกัญชาอาจจะฟังแล้วแยกแยะไม่ออกนะคะว่าอะไรคือกัญชาทางการแพทย์อะไรคือกัญชาทั่วไปอะไรคือพอปลูกแล้วเนี่ยต้องเป็นเกรดทางการแพทย์อีกนะคะแล้วความสำเร็จนี้พวกเราจะได้เรียนรู้แล้วก็มีส่วนร่วมกับโครงการขององค์การเภสัชกรรมนี้ได้อย่างไรบ้างวันนี้ต้องมาฟังเรื่องนี้กันค่ะเพราะว่าอยู่ในกระแสความนิยมเหลือเกินเป็นข่าวแทบทุกวันเลยนะคะวันนี้แขกรับเชิญของดิฉันได้รับเกียรติจากท่านดร.เภสัชกรหญิงนันทการสุวรรณปิฎกกุลค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรมค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะช่วงนี้มีข่าวเรื่องกัญชาตลอดเลยนะคะระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าองค์การเภสัชกรรมเองก็เพิ่งแถลงเปิดตัวไปเรื่องการปลูกล็อตแรก140ต้นค่ะก็ไม่ได้ว่าเพิ่งแถลงเป็นการปลูกล็อตแรกนะคะจริงๆเราก็เคยแถลงก่อนหน้านี้หลายครั้งแล้วตั้งแต่เริ่มมีโครงการสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราใช้ของกลางมาเป็นวัตถุดิบนะคะค่ะซึ่งต่อมาก็พบว่าใช้ไม่ได้เพราะว่ามีสิ่งปนเปื้อนจากยาฆ่าแมลงแล้วก็มีโลหะหนักคือเจอแคดเมียมนะคะเพราะฉะนั้นของกลางที่เรานำมาใช้ในตอนนั้นนะคะก็เลยยกเลิกไปก็เลยของกลางนั้นมาจากไหนครับพ่อที่ปปส.ค่ะที่ไปตรวจจับมาค่ะที่ไปตรวจจับมาแล้วยึดมาค่ะแปลว่าคนที่ปลูกทั่วไปคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราทราบกันดีว่ากัญชาคือผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นพอไปตรวจไปยึดมาก็กลายเป็นของกลางก็เลยนำเอาของกลางเนี้ยมาทดลองดูเหรอคะค่ะคือของกลางที่เราไปนำมาตอนนั้นนะคะเป็นของกลางที่อัดแท่งเยอะเลยค่ะนำมาตอนนั้นประมาณ40กิโลค่ะก็นำมาซึ่งอันนั้นไม่ได้ปลูกในประเทศไทยเข้าใจว่าปลูกแถวรอบๆประเทศไทยแล้วก็มีการลำเลียงผ่านประเทศไทยแล้วก็โดนจับค่ะอ๋อแปลว่าจับนี่จับเพราะการลำเลียงเข้ามาไม่ใช่จับเพราะปลูกไม่ใช่ค่ะเป็นกัญชาที่เขาอัดแท่งกันไปแล้วอะค่ะซึ่งตอนนั้นเรายังไม่มีวัตถุดิบแต่ว่า อยากจะมีการศึกษาวิจัยเพื่อที่จะมาทำทางด้านการแพทย์ซึ่งในคราวนั้นกฎหมายของยาเสพติดให้โทษเนี่ยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคือตอนนั้นยังไม่สามารถที่จะใช้กัญชามารักษาได้คนจะรับประทานยังไม่ได้ผิดกฎหมายอยู่แต่เอามาศึกษาวิจัยได้ในช่วงเริ่มต้นตอนนั้นเมื่อประมาณแถวต้นประมาณกรกฎาปี2561ค่ะเราก็เลยได้เริ่มโปรเจกต์เพื่อจะนำมาศึกษาวิธีการสกัดวิธีการทำสูตรตำรับต่างๆนะคะในตอนนั้นก็เลยนำกัญชาที่เป็นของกลางอะค่ะมาทดลองก่อนแต่ปรากฏว่าพอส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะก็พบสิ่งปนเปื้อนซึ่งโดยปกติถ้าเรานำพืชสมุนไพรมาทำเป็นยาเนี่ยค่ะก็จะต้องตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ด้วยว่าควรจะต้องปลอดภัยคือตามหลักมาตรฐานในการทำยานะคะสรุปว่าในล็อตนั้นยังไม่ผ่านไม่ผ่านการตรวจสอบค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปนำมาไปหาไปสุ่มตัวอย่างก่อนแล้วก็ไปว่าเพื่อเจอล็อตอื่นๆก็อาจจะมีที่ปลอดภัยได้ก็พบว่ายังไม่เจอในตอนนั้นไม่เจอค่ะที่อัดแท่งมาถูกจับเป็นของกลางนี้สารปนเปื้อนเยอะมากค่ะยังไม่เจอก็ไม่เจอก็คือไม่ได้มาตรฐานที่จะมานำทำเป็นยาก็เลยเกิดโครงการเร่งด่วนขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะต้องปลูกเองด่วนขึ้นมาก็เลยไปหาพื้นที่เบื้องต้นนะคะได้พื้นที่ที่เป็น100ตารางเมตรค่ะก็เลยปลูกแบบอินดอร์คือเนื่องจากว่าสายพันธุ์กัญชาในบ้านเราตอนนี้นะคะเรายังหาสายพันธุ์ที่บริสุทธิ์ไม่เจอเพราะว่าจะเราเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้มีการพัฒนาเรื่องสายพันธุ์ในประเทศเราเลยเนื่องจากว่าเป็นยาเสพติดให้โทษก็เลยยังไม่ได้มีการศึกษาหรือพัฒนาสายพันธุ์อะไรไว้ค่ะ
ค่ะตอนนั้นก็เลยมีการเปิดตัวแถลงไปรอบหนึ่งนั่นคือเปิดโครงการนำร่องปลูกในโรงเรือนใช่ไหมคะอินดอร์คือค่ะอินดอร์คือปลูกในโรงเรือนค่ะค่ะแล้วก็มีการควบคุมทั้งอุณหภูมิสารอาหารทุกอย่างอยู่ในนั้นค่ะค่ะนั่นคือเริ่มต้นเมื่อเดือนอะไรนะคะพ่อเริ่มต้นประมาณเดือนกรกฎาคม2561ค่ะเริ่มโปรเจกต์ตอนนั้นค่ะแล้วก็ต้องเตรียมการหลายๆอย่างขออนุญาตแล้วก็จัดเตรียมปรับปรุงสถานที่เพื่อให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการยาเสพติดกำหนดเนี่ยค่ะค่ะก็เตรียมการมานานจนปลายปีอะค่ะเราถึงจะได้รับอนุญาตว่าปลูกได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะก็พร้อมๆกับกฎหมายที่ออกมาพอดีค่ะคือเหมือนการขับเคลื่อนทั้งเรื่องกฎหมายและการเตรียมความพร้อมของการเป็นเกษตรกรรมก็ควบคู่กันมาค่ะสองทางพอดีใช่ค่ะจนกว่าเราจะเตรียมการทุกอย่างพร้อมอะค่ะประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะทุกอย่างถึงได้เริ่มต้นที่มีการออกข่าวไปว่าวันที่27กุมภาพันธ์2562ที่มีการปลูกกัญชาต้นแรกในประเทศไทยแล้วก็ในอาเซียนนะคะค่ะนั่นก็คือข่าวอีกขั้นหนึ่งคือกุมภาปีนี้แล้วค่ะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยจึงมาขยับมาที่เรื่อง140ต้นอันนี้พัฒนามายังไงต่อคะก็คือตอนที่เราปลูกนั่นนะคะก็คือเราได้รับอนุญาตแล้วก็ขอปลูก140ต้นค่ะแล้ววันที่27ก็เลยได้มีเชิญท่านรัฐมนตรีไปทำพิธีค่ะท่านรัฐมนตรีก็เลยนำร่องเป็นผู้ปลูกปฐมฤกษ์ต้นแรกใช่ใช่ซึ่งล็อตนั่นเองอ่ะคือ140ต้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ประสบความสำเร็จก็ยังไม่ถือว่าสำเร็จหรือยังคะยังยังค่ะก็คือต้องตามไปคือกำลังดำเนินการไปตามแผนที่กำหนดไว้ค่ะค่ะก็หมายความว่าตอนนี้เขาก็ต้นกัญชาค่ะก็เราปลูกจากเมล็ดที่นำเข้ามาโดยที่เมล็ดที่นำเข้ามานี่เรามี3สายพันธุ์ค่ะซึ่งจะมีสายพันธุ์ที่มีสาร THC สูงสาร THC นี่เป็นสารทำให้เมาแล้วก็มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะคะแล้วก็อีกสายพันธุ์ที่2คือสายพันธุ์ที่มีสาร CBD สูงค่ะซึ่งสาร CBD สูงนี่ก็มีฤทธิ์ทางยาในการรักษาได้หลายโรคนะคะทั้งโรคลมชักอะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็สายพันธุ์ที่3เป็นสายพันธุ์ที่มีทั้งสาร THC และ CBD ที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกันประมาณ1ต่อ1ค่ะเรานำมา3สายพันธุ์ซึ่งเราก่อนหน้านี้เรามีการหาข้อมูลมานะคะว่าสารสำคัญที่เรียกว่าแคนนาบินอยด์เนี่ยเหล่านี้ควรจะต้องมีปริมาณและก็สัดส่วนเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมกับในการรักษาโรคแต่ละชนิดค่ะต้องรู้อย่างนั้นค่ะก็จึงได้นำสายพันธุ์กัญชาในต่างประเทศที่เขามีการพัฒนามาแล้วค่ะนำมาต่อยอดนะคะก็เลยนำมาปลูกแล้วก็ขณะนี้ก็เมื่อไม่นานมานี้ค่ะก็แถลงข่าวว่าต้นกัญชาที่เราปลูกเนี่ยจากเมล็ดมาเป็นต้นอ่อนพัฒนาเติบโตพัฒนาลำต้นและใบจนเขาพร้อมที่จะออกดอกแล้วตอนนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วแล้วรอสักพักนึงอะค่ะสักประมาณปลายหรือต้นกรกฎาเราก็จะได้ดอกที่สมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็นำดอกเนี่ยไปทำให้แห้งเสร็จแล้วก็นำไปสกัดแล้วก็ได้สารสกัดเข้มข้นขึ้นมาแล้วเราจึงจะนำสารสกัดเข้มข้นนั้นนะคะมาทำการเจือจางด้วยน้ำมันที่เหมาะสมกับสูตรตำรับของเราแล้วก็ออกมาเป็นน้ำมันหยดใต้ลิ้นเรียกว่าน้ำมันหยดใต้ลิ้นข้างในจะเป็นสารสกัดนะคะค่ะแปลว่าที่ผอ.บอกว่ายังพูดคำว่าสำเร็จได้ก็ยังไม่ได้ 100% เพราะว่ายังต้องมีอีกหลายขั้นตอนที่จะต้องตามกันต่อหลังจากนี้ตั้งแต่ปลูกคือกุมภาพันธ์ 2562จนกระทั่งปัจจุบันนี้เริ่มมีดอกแล้วแต่ว่ามันยังไม่จบเท่านี้ยังค่ะเพราะฉะนั้นข่าวที่ออกมาประสบความสำเร็จนี่คือสำเร็จคือปลูกแล้วออกดอกได้ปลูกแล้วรอดปลูกแล้วไม่ตาย140ต้นเริ่มมีดอกแล้วแต่ว่ากว่าจะไปนำไปสกัดได้อีกนี่น่าจะใช้เวลาอีกสัก2-3 เดือนหลังจากนี้ถึงน่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างไหมคะน่าจะเป็นรูปเป็นร่างประมาณปลายกรกฎาเราก็น่าจะได้สารสกัดออกมาแล้วค่ะแล้วก็มาพัฒนามาทำเป็น
มานำเจือจางให้เป็นน้ำมันหยดใต้ลิ้นค่ะค่ะเอาละค่ะได้ทราบที่มาที่ไปของโครงการการปลูกต้นกัญชาเพื่อใช้ในการทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมแล้วนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็เริ่มจากไหนไปไหนปัจจุบันนี้อยู่ในขั้นไหนมาถามเป็นความรู้กันต่อค่ะเพราะว่าคนได้ยินข่าวเรื่องกัญชาเยอะมากแต่ว่าความรู้ความเข้าใจเรื่องกัญชาจริงๆก็อาจจะไม่ได้เท่ากันทุกคนนะคะใช่ค่ะจริงๆแล้วกัญชามันรักษาโรคครอบจักรวาลได้จริงๆเหรอคะผอ.บางคนบอกหนุนเป็นก็หายเป็นนี่ก็หายเป็นนี่ก็หายเต็มไปหมดเลยค่ะไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะนั่นเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลไปมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้นะคะทางกรมการแพทย์นะคะของทางกรมการแพทย์เนี่ยค่ะกระทรวงสาธารณสุขได้ค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็สรุปกันออกมานะคะว่าโรคที่มีข้อมูลชัดเจนมั่นใจว่าสารสกัดจากกัญชาสามารถใช้รักษาโรคได้ก็ที่ประกาศออกมาจะมี4กลุ่มโรคนะคะก็จะได้แก่อาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรงเนื่องจากผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งแล้วรักษาด้วยเคมีค่ะแล้วก็เรื่องโรคลมชักในเด็กที่รักษายากแล้วก็เรื่องของการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อเนื่องจากปลอกประสาทอักเสบแล้วก็โรคที่4ก็คือบรรเทาอาการปวดจากระบบประสาทที่นิวโรพาติกเพนค่ะค่ะแปลว่าที่รองรับได้จริงๆสรรพคุณในการใช้น้ำมันสกัดจากกัญชาแล้วก็สามารถรักษาได้อย่างได้ผลจริงๆนะมี4กลุ่มโรคนี้เองค่ะที่ทางกรมการแพทย์เขามั่นใจเนื่องจากว่ามีข้อมูลเอกสารหลักฐานทางวิชาการซัพพอร์ตเพียงพอค่ะแต่อย่างไรก็ตามไม่อยากให้เรียกว่าน้ำมันกัญชาเพราะทุกคนก็จะเข้าใจว่ากัญชาพันอะไรก็ได้ต้นพันอะไรก็ได้ที่สกัดออกมาแล้วเป็นน้ำมันกัญชาจะครอบคลุมทั้ง4โรคนี้ไม่ควรจะเข้าใจอย่างนั้นเพราะจริงๆแล้วที่สกัดออกมานั้นจะมีสารสำคัญอย่างเช่นที่เรารู้มากที่สุดตอนนี้ก็คือ THC กับ CBD เนี่ยค่ะจะมีปริมาณและสัดส่วนที่แตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์ค่ะค่ะอย่างสายพันธุ์ไทยอย่างสายพันธุ์ที่ในภูมิภาคนี้ค่ะที่เราได้มีการศึกษาวิเคราะห์ในของกลางที่กัญชาอัดแท่งนั้นนะคะก็พบว่ามีสารเมาสูงมาก THC สัดส่วนสูงกว่า CBD 8 ถึง 10 ต่อ1อย่างเงี้ยค่ะคือสูงมากนั่นแปลว่าถ้าเราไปใช้กัญชาน้ำมันหยดใต้ลิ้นจากสารสกัดจากพันธุ์นี้ค่ะก็อาจจะมีผลข้างเคียงที่ทำให้เกิดอาการเมาหรือแพ้อย่างนี้ค่ะลบมากกว่าบวกลบมากกว่าบวกค่ะตอนนี้ในกรณีนี้สมมติเราไปใช้ในลมชักในเด็กโรคลมชักในเด็กค่ะก็เด็กก็จะเจอสารนี้เยอะก็จะทำให้เกิดผลข้างเคียงมากเพราะฉะนั้นในต่างประเทศที่เขาได้มีการศึกษาค้นคว้ามาก่อนหน้าเรานะคะเขาจะคำนึงถึงสายพันธุ์เพราะฉะนั้นณเวลานี้มีการปรับปรุงสายพันธุ์เยอะมากมีถึงประมาณ 14,000 กว่าสายพันธุ์นะคะแล้วสายพันธุ์แต่ละชนิดที่เขาปลูกแล้วก็สกัดมาขายกันเนี้ยเขาสามารถบอกได้เลยว่าสายพันธุ์นี้มีสารสำคัญเท่าไหร่สัดส่วนเท่าไหร่เพื่อนำไปใช้อะไรอย่างนี้ค่ะเขาใช้กันอย่างนั้นดังนั้นไม่ควรเรียกรวมว่าน้ำมันกัญชาอยากให้ลงไปลึกอีกหน่อยว่าน้ำมันกัญชาที่ว่านี้มีสารสรรพคุณอะไรมีสารสำคัญคืออะไรพอรู้ว่าสารสำคัญคืออะไรสัดส่วนเท่าไหร่แล้วจะสามารถรู้ได้ว่ามันจะเป็นสรรพคุณอะไรซึ่งผู้ปลูกและผู้ผลิตเหล่านั้นต้องสามารถที่จะแจกแจงได้ว่าคืออะไรแล้วก็จะทำให้ผู้ไปใช้เนี่ยสามารถเลือกใช้ได้ปลอดภัยและถูกต้องค่ะฟังพอแบบนี้ชักเป็นห่วงนะคะเพราะว่าคือบางทีข้อมูลที่หลั่งไหลมากๆโดยเฉพาะในโลกโซเชียลเนี่ยมันครอบจักรวาลไปหมดเลยนะพอมันอาจจะมีข้อมูลรองรับในเชิงวิชาการเนี่ยยังไม่มากพอใช่ค่ะแต่ว่ากลุ่มที่ออกไปแบบครอบจักรวาลหนุนก็ดีหมดนอนไม่หลับหยดปุ๊บหลับสบายไมเกรนก็หายอะไรโรคอะไรหายเยอะมากตอนนี้นะคะที่แชร์กันนี่อาจจะต้องมีฝั่งของวิชาการออกไปเยอะๆนะคะใช่ค่ะก็ต้องพยายามสร้างการรับรู้กันนะคะทุกควรจะมองหลายๆมุมหลายๆอย่างคือกัญชานี่เป็นสมุนไพรที่
ที่ดูมีคุณค่าแล้วก็มีประสิทธิภาพมากเพราะว่าในพืชกัญชาเนี่ยเขามีสารสำคัญหลายๆตัวที่มีออกฤทธิ์นะคะที่ทั้งในตอนนี้ที่เรารู้ก็คือ THC ที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทแล้วก็ CBD ที่ไม่เมาไม่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทแต่ว่าให้ผลทางยาสรรพคุณทางยาสูงเนี่ยค่ะเขาปนกันอยู่ในนั้นค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องที่เราจะปลูกควรจะต้องคำนึงถึงว่าปลูกสายพันธุ์อะไรปลูกแล้วพอสกัดออกมาแล้วเราต้องสามารถที่จะระบุได้ว่าสารสกัดของเราที่จะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหยดใต้ลิ้นนั้นมีสารปริมาณสารสำคัญได้แก่อะไรบ้างสัดส่วนเท่าไหร่เพื่อที่คุณหมอหรือผู้ป่วยจะได้นำไปใช้ได้ถูกต้องแม่นยำและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะค่ะก็เริ่มเห็นภาพชัดเจนนะคะคุณผู้ชมว่าจริงๆต้องศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างถ่องแท้อีกสักนิดนึงก่อนที่จะปักใจหรือว่าเชื่อว่าน้ำมันสกัดจากกัญชามันรักษาได้ทุกโรคครอบคลุมไปซะทุกอย่างนะคะจริงๆมันตั้งแต่สายพันธุ์อะไรอย่างที่ผอ.เล่าให้ฟังนะคะสายพันธุ์อะไรมีคุณสมบัติอะไรแล้วกระบวนการในการนำไปผลิตมีมาตรฐานทางยามากขนาดไหนด้วยแล้วก็นำไปใช้ถูกต้องกับโรคที่เป็นหรือเปล่าด้วยมันถึงจะส่งผลอย่างมีประสิทธิภาพแบบทั้งกระบวนการจะคิดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือพอไปเห็นปุ๊บเหมือนกันหมดเนี่ยไม่ใช่ห้ามตีขลุ่มแบบนั้นไม่ควรไม่ได้นะคะทีนี้กลับมาถามเป็นความรู้เฉพาะโครงการขององค์การเภสัชกรรมทำเพื่อนำไปผลิตยาอะไรบ้างคะหรือนำไปรักษาอะไรได้บ้างคะก็คือตอนนี้นะคะรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำเพื่อให้ออกมาได้เร็วทันต่อความต้องการนี่ก็จะเป็นลักษณะเป็นน้ำมันหยดใต้ลิ้นน้ำมันหยดใต้ลิ้นก็เป็นน้ำมันหยดใต้ลิ้นซึ่งเมื่อกี้ได้ข้างต้นได้กล่าวไว้แล้วว่ามี3สายพันธุ์ดังนั้นเราก็จะมี3สูตรอย่างที่กล่าวไว้ก็มี THC สูง CBD สูงหรือว่า THC กับ CBD 1ต่อ1ต่อ1ซึ่งก็จะใช้ในการรักษาโรคที่แตกต่างกันตาม THC สูงโรคนี้ THC สูงรักษาอะไรคะแก้ขึ้นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งและเข้าคีโมค่ะค่ะแพ้คีโมเนี่ยอันนี้คือจะต้องถ้าหยดใต้ลิ้นแล้วสรรพคุณของเขาก็คือแก้อาการขึ้นไส้อาเจียนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็สามารถที่จะไปนำศึกษานำไฮTHC เนี่ยค่ะไปศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพิ่มเติมว่าสามารถทำอะไรได้บ้างก็จะอยู่ในโครงการเช่นเดียวกันอันนี้ก็คงจะเป็นเฟสต่อไปใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับสาร CBD สูงอันนี้สามารถที่จะใช้รักษาโรคลมชักได้โรคลมชักในเด็กค่ะโรคลมชักในเด็กได้ผลดีค่ะแล้วก็อย่างสัดส่วน THC ต่อ CBD 1ต่อ1เนี่ยก็ใช้ในโรคแก้ปวดนะคะแล้วก็เรื่องอาการกล้ามเนื้อแข็งเกร็งจากปลอกประสาทอักเสบเนี่ยค่ะส่วนโรคอื่นๆนะคะอย่างเช่นพาร์กินสันอัลไซเมอร์หรืออื่นๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มโรคที่อาจจะกัญชาสารสกัดเหล่านี้ก็อาจจะมีประโยชน์ได้บ้างแต่ต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมค่ะส่วนโรคมะเร็งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ต้องอยู่ในขั้นตอนการวิจัยก่อนเพื่อที่จะให้แน่ใจแล้วก็ได้นำมาความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะได้มาประยุกต์ใช้ต่อไปน่าสนใจมากค่ะตอนนี้ที่ก่อนหน้านั้นที่สงสัยว่าทำไมต้องเป็น medical grade medical grade คืออะไรใช่ไหมคะก็ medical grade นี่หมายความว่าตั้งแต่ตอนที่เราปลูกดอกที่ออกมาในการปลูกแต่ละครั้งแต่ละแบบแล้วก็เวลามาสกัดแต่ละครั้งแต่ละแบบจนถึงเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยทุกอย่างทุกขวดที่ผู้ป่วยได้รับต้องมีปริมาณสารสำคัญที่สม่ำเสมอในปริมาณที่เท่ากันอย่างนั้นค่ะเพราะว่า เวลาผู้ป่วยเอาไปใช้แล้วคุณหมอแนะนำก็จะได้มั่นใจแล้วก็ไม่ใช่ว่าขวดนี้ทานหยดนึงเมื่อก่อนหายออกฤทธิ์หรืออีกขวดนึงหยดนึงไม่หายต้องหลายหยดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่มาตรฐานใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในทุกขั้นตอนที่ว่ามานี้จะต้องมีการควบคุมกระบวนการต่างๆอีกทั้งก็จะต้องมีการกำหนดสเปคของแต่ละขั้นตอนไว้เช่นเบื้องต้นถ้าพูดถึงเราใช้ดอกกัญชามาสกัดนะคะใช้ช่อดอกมาสกัดเพราะว่าจะมีสารสำคัญส่วนใหญ่อยู่ที่ช่อดอกค่ะเราก็จะต้องกำหนดสเปคของ
ช่อดอกแห้งอันนั้นไว้ถือว่าเป็นสเปควัตถุดิบนั่นคือสเปควัตถุดิบอันนั้นก็คือว่าจะต้องไม่มีสิ่งปนเปื้อนต่างๆเช่นโลหะหนักเช่นไม่มียาฆ่าแมลงหรือไม่มีเชื้อราก็คือจะต้องไม่มีสิ่งปนเปื้อนเหล่านั้นอันที่สองก็คือจะต้องมีสารสำคัญสารสำคัญเช่น THC CBD มีปริมาณมากพอตามที่เรากำหนดไว้เพื่อจะให้ได้เป็นยาอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วก็พอมาทำเป็นสารสกัดสารสกัดก็ต้องมีสเปคเช่นเดียวกันค่ะค่ะว่าจะต้องมีปริมาณสารสำคัญตามที่เรากำหนดสุดท้ายก็จะมาเป็นผลิตภัณฑ์ก็ต้องกำหนดสเปคเช่นเดียวกันค่ะค่ะอันนี้จึงจะเรียกว่าเป็นเป็นเกรดทางการแพทย์ค่ะค่ะถึงจะได้มาตรฐานใช่ค่ะอย่างที่ผ่านการรับรองทุกๆข้อทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบใช่ค่ะก็จะมีหลายคนว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นหน่วยงานนู้นนี่นั่นจะปลูกแล้วตายไหมคือปลูกตอนนี้เราเนื่องจากกฎหมายเราอนุญาตให้เฉพาะเรื่องทางการแพทย์นะคะก็ปลูกได้ค่ะแต่ว่าต้องมั่นใจว่ามันจะได้มาตรฐานตามนั้นใช่ค่ะจะถึงระดับ medical grade ไหมไม่อย่างนั้นปลูกไปก็เสียเปล่าไม่สามารถนำไปสกัดได้ยาที่มาตรฐานได้ใช่ค่ะโอ้โหต้องศึกษาอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าในตัวขององค์การเภสัชกรรมเองจะผลิตเข้าสู่ตลาดได้จริงๆเมื่อไหร่คะตอนนี้เราที่ว่าปลายกรกฎาคมที่จะถึงเนี้ยจะได้เบื้องต้นเราคิดคร่าวๆประมาณ 2,500 ขวดซึ่งตรงนี้เราก็จะเอามาใช้ในโครงการภายใต้โครงการวิจัยก่อนยังไม่ออกสู่ตลาดคือที่ว่าวิจัยนี้ก็ไม่ได้ไปศึกษาว่ามันมีฤทธิ์อะไรยังไงบ้างแต่หมายความว่าก็ให้อยู่ในโครงการที่มีคุณหมอดูแลแล้วก็เก็บข้อมูลด้วยอย่างนี้ค่ะก็อย่างเช่นโรคลมชักในเด็กเนี่ยค่ะก็เราก็จะใช้ไฮ CBD ร่วมกับทางกรมการแพทย์ค่ะก็จะมีโครงการนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะเป็นต้นค่ะอาจจะมีผู้ป่วยได้รับแต่ก็ได้รับภายใต้การควบคุมของแพทย์ภายในโครงการวิจัยนี้ก่อนยังไม่ได้หมายถึงว่าผลิตแล้วองค์การเภสัชกรรมนำเข้าสู่ตลาดไม่ใช่แบบนั้นทั้งนี้กัญชานะคะรวมทั้งผลิตภัณฑ์กัญชายังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5ดังนั้นจึงจะไม่สามารถที่จะผลิตแล้วมาวางจำหน่ายในร้านขายยาทั่วไปอย่างนั้นไม่ได้ทุกอย่างจะต้องมีการควบคุมอย่างเป็นระบบค่ะเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะสำหรับความรู้ความเข้าใจเรื่องของการผลิตสารสกัดจากกัญชาเพื่อนำไปใช้ในการแพทย์นะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทิ้งท้ายกันสิ่งที่ดร.เภสัชกรหญิงนันทการอยากจะเน้นย้ำสร้างความรู้ความเข้าใจในช่วงสุดท้ายคืออะไรบ้างนะคะช่วงหน้ากลับมาฟังค่ะช่วงสุดท้ายท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรมยังให้ความรู้กับเราอาจจะส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะจริงๆแล้วก็มีเรื่องที่ผู้ที่สนใจควรจะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมากแล้วก็น่าเป็นเรื่องน่าสนใจมากๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยด้วยสุดท้ายท่านอยากจะเน้นย้ำอะไรที่สำคัญสำหรับผู้ชมในวันนี้บ้างคะค่ะก็จะมีเรื่องแรกเรื่องเกี่ยวกับกัญชาก็ยังเป็นยาเสพติดประเภท5นะคะก็อยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยแล้วก็ให้เข้าใจกฎหมายนะคะศึกษาให้ถ่องแท้เพราะตอนนี้ใครสามารถที่จะครอบครองได้หรือใครสามารถที่จะปลูกได้ก็ควรจะต้องไปศึกษาตามนั้นตอนนี้เท่าที่ทราบมีการเข้าใจผิดกันมากนะคะอีกทั้งตอนนี้ยิ่งพ้นเวลาของการนิรโทษกรรมไปแล้วคือหลัง21พฤษภาคม2562เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการบังคับใช้กฎหมายก็คงจะเข้มข้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อยากให้ทำความเข้าใจกับกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสงสัยอะไรก็น่าจะปรึกษาสายด่วนของปปส.กับอย.นะคะสามารถไปสอบถามเพิ่มเติมได้ในเรื่องของกฎหมายขณะเดียวกันก็ในกรณีผู้ที่สนใจหรือผู้ป่วยที่ต้องการใช้กัญชานะคะก็ควรที่จะศึกษาหาข้อมูลและควรจะต้องใช้
ปรึกษาคุณหมอในการใช้เพราะอย่างไรก็ตามตอนนี้นะคะคุณหมอที่ได้รับการอบรมจากกรมการแพทย์นะคะก็จะมีปริมาณมากขึ้นมากขึ้นนะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการจัดอบรมทุกเดือนนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะพยายามทำเป็น e-learning เพราะฉะนั้น ค่ะก็จะมีการเตรียมตัวอะไรมากขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ผู้สนใจที่จะเข้ารับการศึกษาหาความรู้หรือการอบรมต่างๆที่มีการจัดขึ้นมากมายในตอนนี้ค่ะก็อยากให้คัดกรองหน่อยนะคะค่ะว่าน่าจะเป็นหน่วยจัดโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือหรือไม่เพราะว่าบางครั้งก็มีการเรียกเก็บเงินค่าลงทะเบียนอันนี้คุ้มค่าหรือไม่อย่างไรก็อยากฝากให้ประชาชนแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยค่ะค่ะเป็นประโยชน์มากๆนะคะที่มาย้ำเตือนกันแล้วก็ให้ความรู้เบื้องต้นกันในวันนี้ค่ะขอบพระคุณพอเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวขององค์การเภสัชกรรมกับโครงการปลูกกัญชาในทางการแพทย์นะคะยังมีอีกหลายขั้นตอนซึ่งยังคงศึกษาวิจัยแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้หรือไปรับทราบข้อมูลดูความเคลื่อนไหวต่างๆในช่องทางที่น่าเชื่อถือนะคะเช่นหน่วยงานทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขที่ตอนนี้ตามกฎหมายนั้นก็สามารถที่จะอนุญาตให้เป็นผู้ที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์เป็นผู้ที่ทำโครงการศึกษาวิจัยทดลองอะไรต่างๆจนกระทั่งมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานพอที่จะเผยแพร่หรือผลิตออกมาได้จริงนะคะแล้วก็ข้อมูลก็เผยแพร่อยู่ในช่องทางของแต่ละหน่วยงานเหล่านั้นอยู่แล้วดังนั้นก็มีโอกาสก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องนี้กันได้ค่ะวันนี้ดร.เภสัชกรหญิงนันทการสุวรรณปิฎกกุลผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรมและดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ